สวัสดีค่ะเจอกันคลิปนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่ามีเพื่อนโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ไทยนะคะคุยกันแล้วก็เพื่อนก็เลยอ้าวนี่เธออยู่ต่างประเทศเหรอโอ้ยแล้วนี่ฉันจะเสียค่าโทรศัพท์ต่างประเทศหรือเปล่าไม่เสียจ้าเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าทำยังไงมาดูวิธีการที่เราจะเซตอัพโทรศัพท์ที่ใส่ซิมเบอร์ของประเทศไทยไว้นะคะซิมไทยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ต่างประเทศนะคะที่บ้านเราจะมี Wi-Fi เนาะหรือว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะมีโทรศัพท์เครื่องอื่นที่เป็นเครื่องโลคอลแล้วก็มีซิมที่มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถแชร์ Wi-Fi จากเครื่องอื่นได้นะคะคือเครื่องนี้เนี่ยเป็นซิมไทยนะคะข้างในเป็นซิมไทยทีนี้เราจะเซตว่าให้มันใช้สัญญาณ Wi-Fi จะเข้าไปในโหมด Wi-Fi Calling แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเซตอัพให้มันเป็น Airplane Mode ก่อนเพราะว่าถ้าเราให้มันเป็นโหมดจับสัญญาณโทรศัพท์ปกติเนี่ยพอเวลาเราเซตอัพเป็น Wi-Fi Calling ถ้าเกิด Wi-Fi หลุดนะคะสัญญาณหายเนี่ยมันจะสวิตช์กลับไปใช้สัญญาณโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็จะกลายเป็นว่าเราเสียค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศนะคะก็เราไม่ต้องการอย่างนั้นเนาะเราต้องการ make sure ว่าเออฉันจะใช้ Wi-Fi calling ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่ setting ก่อนแล้วก็เลือกให้เป็น airplane mode พอเป็น airplane mode เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์มันจะหายไปแล้วนะคะจากที่เมื่อกี้มันจะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่เนาะตอนนี้จะเป็นตัวเครื่องบินนะคะเป็นตัวเครื่องบินแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์หายไปแล้วค่ะหลังจากที่เราเซตเป็น Airplane Mode แล้วเนี่ยเราก็ไปให้มัน connect สัญญาณ Wi-Fi ทีนี้พอมัน connect สัญญาณ Wi-Fi เราจะเห็นนี่นะคะไอ้ตรงนี้นะคะนี่นะคะที่เป็นเหมือนพัดนี่นะคะอันนี้คือสัญญาณ Wi-Fi มาละเสร็จแล้วก็กลับไปที่ settingเครื่องนี้ต่อกับสัญญาณ Wi-Fi แล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะโทรออกแล้วก็รับสายได้นะคะเราต้องไปตั้งเซตเป็น Wi-Fi Calling ก่อนโดยเข้าไปที่เซลลูล่าแล้วก็มันจะมีโหมด Wi-Fi Calling อยู่นะคะโทรศัพท์แต่ละยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะไม่มีนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะมีนะคะ Callingอันนี้มันเป็น off อยู่แล้วก็เซตให้มันเป็น on นะคะแล้วก็กด enable ไปเลยเดี๋ยวดูข้างบนนะคะมันจะขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือถ้ามันขึ้นว่า Wi-Fi calling นี่แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะก็แต่เราไม่ต้อง make อ้าวโอเคกดผิดค่ะกลับไปโอเคตอนนี้เครื่องเราเนี่ยเป็น airplane modeนะคะมีลูกเครื่องบินแล้วก็เป็นใช้สัญญาณ Wi-Fi Calling เรียบร้อยแล้วแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่นะคะตอนนี้นี่คือเครื่องเราสามารถโทรประเทศไทยได้เลยจะลองโทรนะคะใช้โหมดโทรศัพท์เลยฮัลโหลไม่มีอะไรโทรมาทดลองใช้โทรศัพท์ซื้อใหม่เปล่าอันนี้เบอร์หนูขึ้นเลยเนาะแม่เนาะเบอร์ไทยหนูขึ้นเลยเนาะตอนที่โทรไปเนี่ยนี่แม่กำลังโดนอยู่นี่มันไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นเบอร์หนูเหรอมันไม่ขึ้นเบอร์หนูไหมขึ้นชื่อแต่ว่าเบอร์ไม่ขึ้นอ๋อก็แม่เมมเบอร์หนูไว้แล้วไงโอเคจ้ะมันขึ้นชื่อหนูนะชัดจ้ะชัดไหมชัดไหมชัดชัดเจ๋อเหมือนอยู่ไทยไหมเออไม่ถ้าไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเนาะก็ธรรมดาธรรมดาโอเคอ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะแม่นะเดี๋ยวไว้หนูโทรหาใหม่สวัสดีครับด้วยวิธีการเซตติ้งอันนี้นะคะเราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์ใช้ซิมไทยของเราได้นะคะโดยที่เวลาโทรเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเบอร์ไทย
ที่เครื่องของผู้รับเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีใครโทรเข้าเบอร์ไทยของเรามันก็จะมาเข้าเครื่องเราเลยโดยที่โปรโมชั่นในการที่เราใช้โทรออกเนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นเดียวกับที่เราใช้อยู่ที่ประเทศไทยเลยค่ะแล้วเวลาที่เรารับสายจากประเทศไทยคนที่โทรหาเบอร์ไทยเราเนี่ยก็เขาก็จ่ายเงินตามโปรโมชั่นของเขาเลยไม่มีการถูกชาร์จค่าโทรต่างประเทศนะคะอันนี้ก็มาแชร์กันสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะที่จะต้องเอาซิมไทยมาใช้ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เวลาที่เรากลับประเทศไทยหรือว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกที่มันไม่มีสัญญาณ Wi-Fi แล้วเนี่ยถ้าต้องการกลับไปใช้ตัวสัญญาณมือถือปกตินะคะแล้วก็ยกเลิก Wi-Fi Callingแล้วก็ยกเลิกสัญญาณ Wi-Fi ไปด้วยก็ได้แล้วก็ยกเลิก AirPlay Mode ทีนี้ก็กลับเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็กำลังหาสัญญาณละตอนนี้เป็นหาสัญญาณมือถือมาแล้วอันนี้นะคะอีกครั้งนะคะก็คืออันดับแรกเลย make sure ว่าถ้าสัญญาณ Wi-Fi เราหลุดเนี่ยแล้วเราจะไม่ต้องจ่ายค่ามือถือข้ามประเทศนะคะเราต้องไปที่ Airplane Mode ก่อนอันดับแรกอันดับ2เปิด Wi-Fi อันดับ3ไปเปิด Wi-Fi Calling ให้มันขึ้นสัญญาณด้านบนนี่นะคะถ้าขึ้น Wi-Fi Calling นี่คือใช้ได้แล้วและต้องเมคชัวร์ว่ามีตัวเครื่องบินอยู่ด้วยนะคะสัญลักษณ์เครื่องบินนะคะอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คืออย่าไปเปิดนะคะตรง Cellular Data เนี่ยตรงนี้นี่คือเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากตัวค่ายโทรศัพท์ที่เราใช้นะคะตัวนี้เราไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่าตอนนี้เราใช้ Wi-Fi แล้วก็เครื่องเนี่ยก็สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้ปกติเลยแล้วนะคะค่ะแต่อันนี้ก็คือให้ดูว่าเราใช้ได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ปกตินะคะก็ตอนนี้เข้าใจกันแล้วเนาะโทรเข้ามาหาได้เลยนะคะเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยสัญญาณก็ดีสัญญาณเหมือนประเทศไทยเลยโทรหาใครต่อใครเนี่ยถ้าไม่บอกว่าอยู่ต่างประเทศนี่ไม่รู้เลยเหมือนอยู่ไทยเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรมาแชร์ติดตามสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาดูกล้องสั้นสวัสดีจ้าทุกคน